นะครับอนันต์ทิพย์ชาติหัวนะพินาศเสร็จขบวนกีฬาครับในเรือนจำเราก็มีการแข่งขันกีฬานะซึ่งทำการแข่งขันมาแล้วนะเป็นศิลปินที่มีชื่อเสียงมีผลงานแล้วก็ประจักษ์เกียรติทุกท่านเลยนะครับบนเวทีครับผมเห็นนะครับได้กล่าวรายงานการดำเนินการโครงการต่อท่านการจัดกลุ่มเพื่อช่วยเพื่อนถ่ายทอดความรู้เรื่องการคัดกรองผู้เสพผลิตภัณฑ์ยาสูบให้แก่ทานได้กล่าวไว้ว่าและข้อคิดอันเป็นประโยชน์วันนี้ตามกำหนดการนะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านเรวัชประสงค์ท่านจะมาเปิดงานในวันนี้นะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าท่านติดราชการที่มีความจำเป็นต้องมอบให้ผมมาแทนนะครับและร่างพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบผสมแต่ว่า28ธันวาคมวันนี้โอ้โหทำพิธีเผาแล้วก็ไปสูบฟันอะไรมานะครับแต่ขอเสียงพวกเออให้ขอบคุณท่านสำหรับก ในส่วนของญาติที่มาเยี่ยมผู้ต้องขังนะครับถ้าซื้อบุหรี่มาฝากอย่างนี้เรามีการตรวจสอบก็ซื้อไม่ได้แล้วครับเราก็ซื้อมาก็จำหน่ายไม่ได้ครับเราก็จะไม่มีจำหน่ายในเรือนจำไม่หมายความว่าญาติซื้อจากข้างนอกมาฝากนี่ได้ไหมไม่ได้ครับเพราะว่าซื้อมาก็เข้ามาไม่ได้ไม่ได้อยากให้ฝากถึงญาติครับว่าเวลามาเยี่ยมผู้ต้องขังครับก็ในโอกาสนี้ส่วนท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ก็เราก็จะทั้งเจ้าหน้าที่ทั้งผู้ต้องขังก็จะมอบเป็นของขวัญปีใหม่นะครับว่าลูกหลานของท่านที่มาอยู่กับเราจังหวัดอ่างทองเนี่ยเลิกบุหรี่ได้เป็นของขวัญเพื่อสุขภาพที่ดีแล้วก็เป็นของขวัญกับครอบครัวครับแล้วมีมาตรการในการป้องกันยังไงครับคือของเราก็จะมีระเบียบอยู่แล้วนะครับก็จะเป็นสิ่งของต้องห้ามโดยกฎหมายอยู่แล้วนะครับทั่วไปแล้วก็เป็นสิ่งของที่ไม่อนุญาตให้เข้ามาในกรรมอย่างบุหรี่ยาสูบแต่ถ้าเกิดไฟแช็กเนี่ยเป็นสิ่งของต้องห้ามอยู่แล้วก็โดยปริยายนะครับไม่สามารถจะมีและครอบครองทั้งเจ้าหน้าที่ทั้งผู้ต้องขัง